วัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องไฟซิม2020นะครับอันแรกเลยนะครับต้องย้ำก่อนนะว่าไฟซิม2020อ่ะมันไม่ใช่เกมนะครับมันเป็นซิมูเลเตอร์นะครับเราเรียกว่าเกมเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกขานแต่ยังไงก็ตามมันไม่ใช่เกมนะครับมันเป็นซิมูเลเตอร์ซึ่งมีความละเอียดนะครับสูงมากนะครับมันไม่ใช่ว่าใครๆก็เล่นได้นะครับถ้าไม่มีความพยายามมากพอถัดมานะครับมีหลายคนเข้ามาถามกันนะว่าผมซื้อไฟซิมจากไหนผมซื้อจากในสตรีมนะครับซึ่งจากการซื้อแล้วก็ตอนดาวน์โหลดเนี่ยสังเกตว่าไม่ว่าคุณจะซื้อผ่าน Xbox มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ในสตรีมเนี่ยไม่ว่าคุณซื้อทางไหนท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณจะเป็นจะต้องโหลดตัวเกมเนี่ยผ่านลอนเชอร์ของตัวไฟซิมตัวเฉพาะนะครับแล้วจะมีการล็อกอินของระบบXbox ของเขาเองอะไรสักอย่างเนี่ยครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าซื้อทางไหนอ่ะคือทุกอย่างมาประจบที่เดียวกันนะปีเข้ากันเอาล่ะทีนี้จากการที่ผมสังเกตนะครับในโซเชียลนะครับดูถึง YouTube เนี่ยก็เห็นหลายคนก็ซื้อไฟซิมมาเล่นกันแล้วก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับคือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อทุกคนที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็คนที่สนใจนะครับไฟซิม2020ไม่ใช่เกมอย่างที่ผมกล่าวตอนต้นคิดนะครับมันเป็นซิมูเลเตอร์นะครับมีความยากในการเล่นหลายคนจะรีบร้อนซื้อเพราะเห็นว่าโอ้ภาพมันสวยมากมันอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วเป็นอย่างที่แบบตัวเองคิดซะเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะไฟซิม2020มันก็เหมือนไฟซิม X เหมือน P3D นะเหมือน Xplay นะไม่ต่างกันเลยแล้วเขาเล่นเขาทำอะไรกันล่ะนี่ไอไฟซิมตัวเนี้ย1บางเขาเล่นก็เป็นเหมือนกับว่าบินแอร์ไลเนอร์นะครับจำลองว่าเราเป็นนักบินสายการบินนะครับมีการตั้งเส้นทางการบินนะครับบินจาก A ไป B นะครับบินขึ้นจากดอนเมืองไปลงเชียงใหม่อะไรเงี้ยใช้เวลาสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยบินไปถึงนะครับเราก็เลือกเครื่องที่เราอยากขับซึ่งมันก็จะทำอยู่เงี้ยครับว่าเขาเล่นไฟซิมกันที่เล่นเป็นแอร์ไลเนอร์นะครับก็ประมาณนี้2คือคนที่เขาซื้อมาเพื่อการศึกษานะครับเช่นการใช้อุปกรณ์นำทางนะ VOR ADF นะครับ GPS อะไรเงี้ยของแต่ละรุ่นไกลนะครับซึ่งมันจำลองถอดแบบมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วฝึกการใช้ในการจูนหาคลื่นจูนหาเสาสัญญาณนะครับอยู่บนฟ้ามันไม่ใช่ว่าเราจะบินแบบอิสระไปไหนก็ได้นะถ้าอยากให้เหมือนจริงมันก็ต้องบินตามเส้นทางนะครับซึ่งมีเหมือนว่าเราต้องตั้งเส้นทางกับว่าเราต้องบินไปไหนบินตามถนนอากาศนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางการบินเครื่องบินเนี่ยเพื่อเดินทางไปที่ต่างๆถัดมานะครับก็คือคนที่เขาต้องการเรียนรู้การที่จะหัดขับเครื่องบินนะครับตัวหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับทั้งเซสนาอะไรพวกเนี้ยหรือเครื่องบินที่เป็นแอโรบาติกที่นั่ง1ถึง2คนเป็นหลักนะครับซึ่งมันเป็นเครื่องที่ง่ายต่อการบินเครื่องบินลงนะครับเรียนรู้การอ่านหน้าปัดการคอนโทรลเครื่องเมื่อเจอสภาพอากาศอากาศเย็นลมพัดอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าบินผ่านกระแสลมซึ่งสำหรับไฟซิม2020โอเคยอมรับว่าเรื่องการแปรผันของลมนะครับตามวัตถุเนี่ยมันทำค่อนข้างดีนะครับก็ช่วยไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับฟ้าไฟซิม2010มันทำอะไรกันแล้วก็เราเล่นยังไงคุ้มค่านะครับนั้นใครที่จะซื้อมาเพื่อเสพกราฟิกอ่ะผมไม่แนะนำเลยเพราะว่า1เกมราคาสูงนะครับมันต้อง 2,000 นะครับแบบพรีเมียมมันต้อง 4,000 เงี้ยซึ่งเพิ่มเครื่องบินมามันไม่มีความคุ้มค่านะครับถ้าคุณจะคิดว่าจะซื้อมาเพื่อเล่นเสพกราฟิกเพียวๆเลยนะแต่ว่าถ้าคุณอยากโอเคเสพบรรยากาศเหมือนว่าจำลองแผนที่โลกอะไรเงี้ยถ้าคุณคิดว่าราคา 2,000 อ่ะเพื่อมาทำแค่นั้นคุ้มคุณก็ซื้อไปแต่สำหรับตัวผมอ่ะผมมองว่าถ้าคุณซื้อมาแค่นี้ไม่คุ้มหรอกนะครับแล้วก็เรื่องอาการกระตุกการเล่นอ่ะมันยังมีนะเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นซิมูเลเตอร์นะครับมันไม่ได้กินกราฟิกคอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่นะครับหลักๆมันกินอย่างอื่นนะครับกินแรมกับ CPU แล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นการโหลดข้อมูลซึ่งจะเป็น3อย่างเนี้ยมันจะเป็น3อย่างที่ผูกพันกับซิมูเลเตอร์ทุกตัวนะไม่ว่าคุณจะเป็นตัวไหนก็ตามถ้า3อย่างนี้คุณไม่สูงพอต่อให้คุณมีกราฟิกดีเลิศเลยแค่ไหนอ่ะมันก็ไปไม่รอดนะครับมันไปไม่ถึงมันกระตุกนะมันโหลดช้าแล้วคุณก็จะมีปัญหาในการเล่นเพราะว่าซิมูเลเตอร์มันคำนวณฟิสิกส์เยอะกว่าเกมทั่วๆไปนะครับมันคำนวณเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นนะตั้งใจเล่นจริงๆอ่ะคุณต้องมีการศึกษานะครับว่าเครื่องบินอ่ะมันบินได้อย่างไรมันมีแรงอะไรกระทำต่อเครื่องบินบ้างอุปกรณ์ตัวไหนมันอ่านยังไง
แม้ว่าในไฟซีมันมีระบบแนะนำให้แล้วแต่คุณก็ต้องหาความรู้ข้างนอกนะมาใส่เข้าไปด้วยไม่งั้นการละเล่นมันจะไม่คุ้มค่านะครับในราคาเท่านี้นะโอเคก็มานี้นะครับก็เหมือนสรุปให้หลายๆคนแล้วก็ช่วยคิดนิดหน่อยนะเพราะไม่อยากให้ทุกคนแบบแห่งกันซื้อตามกระแสอ่ะเพราะว่ายอมรับว่าไฟซีม2020ตอนนี้เป็นกระแสนะแต่ว่ากระแสเริ่มตกแล้วเพราะอะไรเขาซื้อมาแล้วเล่นไม่เป็นนะครับเล่นไม่ได้ทุกวันนี้ที่ผมบินอยู่เล่นอยู่มันเล่นออนไลน์อยู่ประจำอยู่แล้วนะเพราะมันประคับก็เห็นผู้เล่นมากมายนะครับคนที่เล่นเป็นก็มีแต่ที่เล่นไม่เป็นนะครับหรือว่าเพิ่งเล่นเนี้ยมันก็ดูออกนะแป๊บเดียวมันดูออกเลยเนาะแล้วมันบินเครื่องขนาดเล็กอ่ะผู้คนก็จะบ่นว่าทำไมมันบินช้านะครับอะไรอย่างนี้เพราะเครื่องขนาดเล็กมันบินช้าอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ได้บินเร็วอะไรมากมายมันไม่ได้บิน 3-400 น็อตแบบคือบินมิทเทอรี่นะคือบินฐานคือบินพันนี้มันบินช้าแค่นี้นะครับแล้วการบินก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรมากมายมันแค่เอาเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็บินตามเส้นทางซึ่งจะเปิดออโต้พายโลตให้มันขับบินตลอดเส้นทางก็ได้นะครับเราแทบไม่ต้องขับเลยเรามีหน้าที่แค่กดสวิตช์แค่ไม่กี่ครั้งเองแล้วที่เหลือก็ปล่อยเครื่องบินไปนะครับซึ่งมันก็เล่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับพี่ว่าคุณจะอดทนได้ไหมล่ะที่จะปล่อยแบบมือเปิดคอมทิ้งไว้อ่ะ1ชั่วโมงอ่ะจากดอนเมืองไปภูเก็ตอะไรเงี้ยคุณแค่ไม่ต้องขับอะไรเลยนะถ้าคุณไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็นแมนนวลทั้งลำเนาะโอเคก็มานี้นะครับก็ฝากไว้ก่อนให้คิดนิดนึงว่ามันจะคุ้มค่าไหมกับไฟซิม 2020ในราคาขนาดนี้นะครับถ้าซื้อมาเสกกราฟิกอย่างเดียวผมไม่แนะนำนะครับถ้าซื้อมาเล่นนะครับต้องเล่นให้คุ้มนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกเนาะโอเคงั้นคลิปนี้จบที่นี้ครับเจอคลิปไปนะครับ